ธุรกิจใหญ่ไม่ธรรมดาใจกลางขอนแกน่นเปิดธุรกิจแบงค์ทิติพระเอกใหม่ช่องวัน เปิดธุรกิจโรงแรมใจกลางเมืองขอนแก่นของครอบครัวแบงค์ทิติมหาบทารักนักแสดงหนุ่มสุดฮอตที่ช่วงระยะหลังขอพักใจเรื่องความรักหลังยุติความสัมพันธ์กับแฟนสาวนอกวงการสำหรับธุรกิจครอบครัวแบงค์น้อยคนนักที่จะรู้ว่าแบงค์เป็นทายาทธุรกิจโรงแรมดังใจกลางเมืองขอนแก่นชื่อว่าโรงแรมแมมมอธรีสอร์ทโดยแบงค์เคยเผยว่าสมัยเรียนมัธยมจะอาศัยอยู่ในห้องพักประจำที่โรงแรมแห่งนี้ เนื่องจากว่าอยู่ใกล้กับโรงเรียนมากกว่าบ้านจึงค่อนข้างจะผูกพันกับบรรยากาศในโรงแรมที่บรรยากาศดีร่มรื่นและสวยงามเปลี่ยนสถานะจากเพื่อนสนิทสู่การเป็นคนรักอย่างเป็นทางการสำหรับแบงค์ทิติมหาโยธารัก์ และพิมถาฐานิดามานาเลิศเริงกุลแถมล่าสุดทั้งสองยังได้มีโอกาสควงแขนออกมาเปิดใจเป็นครั้งแรกถึงโมเมนต์หวานๆและจุดเริ่มรักในงานฉลองครบรอบ6ปี u n i ิ l ค Online s น o r e อีกทั้งหนุ่มแบงค์ยังได้เคลียร์ชัดเจนถึงประเด็นที่เจ้าตัวถูกแซวหนักมากว่าเป็นคนค้างรักให้ได้ฟังกันอีกด้วยแบงค์เขาดูแลเราดีไหมพิมพ์ถาดีค่ะก็ดีค่ะสไตล์เขาคือทุกอย่างมันเป็นไปตามธรรมชาติจริงๆจริงหรือเปล่าที่แบงค์คลั่งรัก ผมก็ไม่ได้เป็นคนคลั่งรักนะผมก็เป็นแนวของผมปกติแต่ภาพที่ออกมามากกว่าที่มันทําให้ดูเหมือนผมคลั่งรักอย่างเช่นการเซอร์ไพรส์วันเกิดใต้น้ําคือมันเป็นอะไรที่ไม่เคยมีใครทําผมก็เลยอยากทําเท่านั้นเองพิมพ์ถามันเป็นการตอบโจทย์ความอยากทําของเขาด้วยแหละวินาทีแรกที่เห็นเขาลงน้ําไปเซอร์ไพรส์แบบนั้นเรารู้สึกยังไงพิมพ์ถาตกใจค่ะช็อกแต่ก็ประทับใจนะคะไม่คิดว่าเขาจะทําจริงๆเพราะปกติเขาชอบเล่น